สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครัวบ้านแสบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แสบจะมาทำยำปลากระป๋องนั่นเองเป็นอาหารง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรกันบ้างนี่ค่ะปาติคุกมันอยู่ในกระป๋องมานานแล้วก็ปล่อยมันออกมานะคะพริกค่ะตะไคร้หอมแดงใบโหระพาและน้ำปลามะนาวนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปลากระป๋องนี่ถอดออกจากกระป๋องแล้วนะคะใส่หอมแดงลงไปมีอะไรทุกอย่างก็ใส่กันไปให้หมดเลยค่ะมีพริกเอาไว้เลยนะคะไม่ได้เลยผงนัวค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากนะคะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกความชอบค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะมะนาวขออนุญาตชิมนะคะเปรี้ยวกำลังพอดีง่ายๆคือยำสมุนไพรนั่นเองนะคะเสร็จแล้วใส่ถ้วยเลยค่ะยำสมุนไพรยำปลากระป๋องสมุนไพรนะคะเยอะๆนี่ค่ะยำปลาติดคุกหรือยำปลากระป๋องสมุนไพรของเรานะคะมีอะไรที่มันอยู่ในครัวก็ใส่ไปเลยค่ะเวลาเร่งรีบในเวลาเช้าๆนะคะไปแล้วค่ะทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบสวัสดีค่ะ